ตอนนี้ก็ดันลูกบุญธรรมครับพี่เอกหล่อทั้งนั้นก็ทั้งทีมฮะก็คู่หนึ่งก็ซีดาผ่านไปแล้วกำลังจะเข้าฉายวันที่10ธันวาก็คือมีน้องแน็กกับน้องโน่นะครับซีดาแล้วก็เรื่องที่แล้วก็จะเป็นดอกกระบุ้งนี่น้องคนตรีกับไพศาลแล้วก็เอามาต่อยอดในรักนี้วัวชนอีกก็เป็นไพศาลกับคนตรีใช่แต่ว่าเที่ยวนี้ท่านจะได้เห็นแอคชั่นของคนตรีที่ไปเรียนมวยชายามาซึ่งในภาพยนตร์นี้เราจะมีแอคชั่นฉากใหญ่มากซึ่งจะให้เห็นคิวบูว่าผมอยากจะให้คนตรีเป็นพระเอกนักบูของประเทศไทยให้ได้แล้วหล่อด้วยอ่ะก็ตอนนี้เขาเป็นมวยชายาแล้วเป็นจริงๆแล้ว1ต่อ3นี่เขาสู้ได้ตอนนี้เนี่ยคือหมายถึงว่าไม่ได้ฝึกคิวบูแต่ฝึกต่อยจริงฝึกเป็นมวยชายาจริงๆแล้วก็เรียนรู้มวยชายาจริงๆจากครูดำตอนนี้ก็ถือว่าเขาไปประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วสำหรับมวยชายาคือได้เห็นในหนังเรื่องรักนี้มวยชนแน่นอนสำหรับน้องคนตรีครับอะไรที่ทำให้พี่เอกตัดสินใจว่าอุ้ยจะดันคนตรีเป็นพระเอกนักบู๊พ่อเขาเป็นพระเอกนักบู๊มาก่อนน้องอ้นมนตรีแสงมณีอ่ะเขาเป็นพระเอกนักบู๊ของหนังแอคชั่นสมัยที่พี่เอกเล่นหนังแอคชั่นน่ะเขาอยู่เล่นหนังพี่กิตพันนาเล่นกับใครมาเยอะมากเลยแล้วแม่เขาอ่ะเป็นนางแบบเซ็กซี่หลายคนอาจจะไม่รู้จักก็รุ่นลูกอ่ะแต่ว่าถ้าบอกรุ่นใหญ่บอกว่าชื่อติ๊กคิงเทคแม่ก็เป็นนางแบบเซ็กซี่อ่ะเพราะนั้นภาพของเขาก็คือของคนตรีก็จะเซ็กซี่ด้วยจะถอดเสื้อแบบเล่นแอคชั่นน่ะได้ทั้งพ่อได้ทั้งแม่ผสมใช่ครับใช่ครับมีเด็กที่อยากจะดันติ๊กยืดก็จะมีอีกผู้หญิงอีก2คนซึ่งจะเร็วๆนี้เดี๋ยวก็จะได้เปิดตัวก็จะมาเล่นสะพานรักสารสินเศร้าเลยนะพี่ใช่ๆครับสะพานรักสารสินเป็นนางเอกน้องใหม่เลยป้ายแดงเลยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชื่อน้องฟ้าครับสวยสวยมากคือสวยมากจริงอันนี้จะมาเล่นเรื่องสะพานรักสารสินครับพี่เอกนี่คือป่าดันแล้วคือให้โอกาสเด็กใหม่น้องๆรุ่นใหม่คือจริงๆไม่เราไม่เชิงว่าเรียกว่าป่าดันดีกว่าลูกเราใช้คำว่าเราสร้างเมล็ดบันเทิงเม็ดใหม่ๆแล้วปลูกพันธุ์ใหม่ๆเพราะว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาคนที่จะได้เปรียบที่สุดก็คือคนดูเราจะได้มีช้อยบันเทิงต่างๆให้เลือกมากกว่าที่ตลาดมีอยู่แต่ที่สำคัญของพี่เอกของป่าส่วนมากจะเป็นเด็กใต้เสีย 90% ครับคนที่พี่เอกดันหรือปั้นอะไรเงี้ยคือดังทุกคนอะไรเงี้ยสาธุลูก เด็กมีความสามารถของเขาเองด้วยแหละลูกบางทีคนเราเก่งขนาดไหนมวยนี่ต่อยเก่งขนาดไหนถ้าไม่มีเวทีขึ้นต่อยมันก็คือแค่อันธพาล ถ้าอยู่ข้างล่างนะลูกถ้าต่อยแบบไม่มีกติกามก็คือเป็นอันธพาลแต่เด็กพวกเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราถูกให้เขาอยู่ในกรอบด้วยแล้วก็อย่างคนตรีเนี่ยเขาไปไหนไม่ได้เลยเขาจะต้องฝึกวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงเพราะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากเห็นนักบู๊ที่หล่อและเป็นของคนไทยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยชายามวยประจำภาคใต้คือเขาจะต้องเป็นอัตลักษณ์คือเขาจะต้องเป็นจ้าพนมภาคใต้อะนึกออกไหมแต่ว่าเป็นเวอร์ชันที่แบบครบเครื่องครับผมอันนี้เป็นโมเดลที่พี่เอกมองไว้เลยเหรอคะนี่เข้าใจนะผมก็เข้าใจใช่ไหมมันเผลออะไรตัดออกแล้วกันจริงๆคือคนตีทราบบอกว่าพี่เอกคืออุปถัมภ์ตั้งแต่เด็กตั้งแต่ผ่าท้องตั้งแต่ผ่าท้อง 35,000 ผ่าท้องแม่มันอ่ะใจตังให้เขาใช่ใช่พ่อเขาเป็นคนขับรถให้พี่เอกครับก็เหมือนลูกอะแหละเพราะว่าก็เป็นคนผ่าท้องแม่มาเองก็เลี้ยงมาเองส่งเรียนหนังสือเองตั้งแต่เด็กๆแล้วก็บอกแม่มันตั้งแต่แรกนะแล้วกูจะปั้นให้เป็นพระเอกคือมันเหมือนอย่างนี้มันเหมือนพ่อเขาอ่ะมีความกดดันว่าเขาไม่ถึงดวงดาวเขาก็เลยแบบอยากจะสารฝันให้ลูกครับนี่ได้ไปขายกับที่อื่นไหมเพราะว่ามันมีนักแสดงอย่างนี้อย่างเงี้ยไม่พี่ไม่ได้ทำธุรกิจไปแนะนำให้กับค่ายดังๆมันการที่จะไปให้ค่ายหนังอื่นเนี่ยเราต้องทำของเราให้มันแบบเพอร์เฟกต์ก่อนบางทีเรายืนหยิบเด็กเข้าไปส่งเนี่ยบางทีถ้าแบบเด็กมันไปโลโปรไฟล์ไปมันก็แบบไม่น่าสนใจอะไรของคนตีเนี่ยคอยดูหนังเรื่องนี้ออกมาแล้วเห็นเขาเห็นสรีระเขาเห็นเขามูฟเมนต์เห็นเขาแอคชั่นเนี่ย
ผมเชื่อว่าหลายคนจะต้องหันมามองเขาว่าเฮ้ยมีแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะมีคนสนใจพี่เอกก็ปล่อยแต่ว่าน้องไม่ได้แน่นอนครับผมไม่ได้ไปเอาค่าตัวเด็กว่าไม่ได้เอาค่าตัวเด็กว่ากี่เปอร์เซ็นต์หักเปอร์เซ็นต์อะไรทั้งเพราะนั้นค่ายผมจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีเลยไม่มีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนเรื่องผลประโยชน์ไม่มีแน่นอนพี่แต่ว่าเราจะห่วงอย่างเดียวคือห่วงเรื่องการเป็นอยู่อุปนิสัยใจคอคุณต้องอยู่แบบมีกฎมีระเบียบคุณต้องพร้อมที่จะเป็นดาวคุณต้องพร้อมที่จะเป็นศิลปินแบบที่จะเป็นตัวอย่างให้เด็กคนอื่นได้อย่างนี้พี่เอกไม่ได้พูดเพื่อยกย่อตัวเองนะตั้งแต่พี่เอกเข้าวงการมาพี่เอกก็ไม่เคยทำอะไรเสียหายเลยก็อาจจะเป็นคนพูดตรงผงผางไปบ้างแต่ทุกอย่างที่พูดอะพูดมาตามหลักของความจริงและไม่เคยยืนอยู่บนความเอาเปรียบของคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะที่จะต้องปลูกฝังให้กับเด็กไม่ใช่ว่าพอเป็นนักแสดงปัจจุบันแล้วไปนั่งแล้วก็แบบมองไม่เห็นหัวผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแบบอย่างของพี่เนี่ยไม่ได้เลยนะอย่างไพศาลมานั่งแต่งหน้าในรถตู้พี่เดินไปพี่ด่าไปตบหัวกบาลเลยนะมึงอย่าคิดมึงเป็นลูกกูแล้วมึงจะมานั่งแต่งหน้าในรถตู้ไม่ได้นะต้องเหมือนคนอื่นเขาทั้งหมดคือมันยังไงอะพี่เล็งสันดานด้วยอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ทุกใช่ลูกแต่ว่าการฝึกการทำงานทุกอย่างต้องอยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบที่อาโคจรห้ามพี่เอกบอกอย่างนั้นคือแต่ละคนนี่เซ็นสัญญาไม่เซ็นเลยไม่เซ็นเลยมีปัญหากูตบแม่งเลยมากจริงๆอันนี้โหดกว่าสัญญาอีกนะพี่ไม่มีปัญหาหนูพี่ถามเธอว่าจะเอาอะไรมาเป็นเครื่องการที่แบบขัดแย้งแตกแยกกันนอกเรื่องเงินนี่มึงได้มา 50,000 ก็เอาไปทั้ง 50,000 น่ะไม่หักไม่ได้เลยแล้วกูยังซื้อข้าวยังกินบ้านกูอยู่อีกเลยมันอะไรนักหนาใช่ไหมแต่ขอให้อยู่เป็นนักแสดงที่1คุณไปอยู่กองคุณตรงเวลาคุณต้องเข้ากับทุกคนได้ไม่ใช่ใครตักข้าวมาเสิร์ฟให้คุณนะผมรู้กูด่านะคุณต้องไปยืนเข้าคิวกับนักแสดงคนอื่นๆเขาไม่ว่าคุณจะดังขนาดไหนคุณต้องปฏิบัติตัวแบบนี้มันก็มีกฎระเบียบพวกนี้ที่แบบเราจะต้องฝึกเด็กครับถามเรื่องดราม่าได้ไหมคะขออนุญาตถามหน่อยเรื่องพี่เอกไปเล่นคอนเสิร์ตงานบวชของจีจีปิโป้ที่แบบดูเขาไม่ได้มาโสมงานบวชนั้นนะงานบวชร้อยล้านตอนพี่เอกไปรับงานเรารู้ไหมว่างานจะออกมาเป็นรูปแบบไหนไม่รู้ครับเพราะผู้จัดการเป็นคนรับงานไปแล้วก็งานสวยดียิ่งใหญ่ดีแต่มันก็ไม่ใช่หน้าที่อะไรของเรามันมีผลกระทบอะไรเหมือนพี่เอกไม่มีพี่ก็ไปงานพี่ก็ไปร่วมงานของเขาพี่ก็ได้รับค่าจ้างไปงานเท่านั้นเองครับก็ไปถึงก็ทำหน้าที่ตัวเองร้องให้ดีที่สุดแต่ก็แบบเซอร์ไพรส์โอ้โหใหญ่ขนาดนี้โอ้เอาจริงๆตั้งแต่ร้องเพลงมาก็ยังไม่เคยเจอนะงานบวชนาคไหนใหญ่ขนาดนี้ก็ผมว่าทุกอย่างอ่ะมันเป็นสิทธิ์ของคนเขามีอ่ะครับวันนี้ต้องสแกนงานมากขึ้นไม่เลือกงานไหนก็ไปงานไหนก็ไปก็คือยืนยันว่าถ้าเจ้าภาพจ้างไปไปหมดเลยเพราะเรามองว่าเป็นเรื่องของเขาเป็นใช่ไงครับแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรที่มันไปเสียหายต่อไม่รู้เด็กผมก็มองเป็นเรื่องปกติไม่ได้รู้ในมาก่อนว่าเขามีประเด็นอะไรกับเขาเคยมีปัญหาไม่มีไร้สดเขาไม่เราไม่เกี่ยวเพราะพี่โลโซเชียลอยู่แล้วพี่ไม่ค่อยรู้เรื่องเราไปทำหน้าที่เราพอมีประเด็นดราม่าออกมาพี่อยู่ตกใจไหมพี่เอ้ยเราก็ไปงานนี้เหมือนกันไม่ตกใจพี่โอ้ใครจะไม่คนเขาก็คือถึงจะดราม่ายังไงคนเขาก็มองออกนะว่าเราไปในนามศิลปินเป็นเรื่องปกติเอาอย่างนี้เวลาต่อไปเราไปทำอะไรคู่ต่อสู้สมมติว่ามีอีกฝั่งหนึ่งจ้างไปแล้วอีกฝั่งหนึ่งโกรธไม่ได้สิอยากให้เราอยู่เฉยๆก็ต้องเอาเงินมาให้เราใช้สิ ใช่ไหมลูกเราไปร้องเพลงก็เป็นเรื่องปกติเราเป็นศิลปินเรารับจ้างเราไปได้ทั้งหมดแหละและทีเนี้ยถามคำหนึ่งว่าถ้าว่าหนูไปงานขึ้นบ้านใหม่เขาอะหนูจะไปแช่งเจ้าของบ้านหรือว่าหนูจะไปอวยพรก็ล่ะมีการต่อหน้าเดี๋ยวมีการต่อหน้าอวยพรมานี่ก่อนหน้าเราอะพวกอมรินทร์ทีวีอะวันนั้นมีโอกาสได้เจอเขาไหมคะพี่เจอเขาเป็นมอบช่อดอกไม้บนเวทีพี่ยังแซวเลยกูเหมือนนางงามมากเลยวันนี้ในมุมมองพี่เอกในเรื่องของการจัดงานใหญ่หรือว่าอะไรสุดแท้แล้วแต่ใครมีตังก็ทำไปเพื่อความสบายใจใครอยากทำก็ทำเรื่องของเขาครับต่างคนต่างทำหน้าที่ตัวเองเนาะใช่ครับ